เปอร์เซียมโชว์เสร็จแล้วสวัสดีครับทุกคนก็พิมพ์ไปแล้วล่ะวันนี้ก็เปลี่ยนมาเล่นเกมแบบอื่นบ้างเผื่อทุกคนเบื่อไอ้แมปดบโนเวียนอะไรนั่นกันก็วันนี้ก็เลยเล่นโปเกมอนในซีรีส์ Mystery Dungeon แทนเคยเล่นรอบนึงนะเป็นของ Exploration of Time หรืออะไรนั้นไอ้ของ Sky โทษแต่รอบนี้เห็นมีอันใหม่เลยเอามาลองเล่นดูหน่อยไม่เคยเล่นส่วนเนื่องจากอันนี้ผมเปิดหน้าจอเต็มเพราะฉะนั้นถ้าเห็นผมมองไปทางขวาหน่อยในกล้องไม่รู้น่าจะหันซ้ายมั้งตามหลักของกระจกการสะท้อนกลับก็นั่นแหละผมมองไปดูแชทแค่นั้นแหละโอเคงั้นก็เริ่มเกมไปเลยแล้วกันที่นี่ที่ไหนเนี่ยนี่มันความฝันหรือฉันกำลังฝันอยู่เลยมีเสียงตรงไหนเบาไปดังไปก็บอกผมได้นะเพราะผมไม่รู้ปรับอะไรแต่ดีไม่ดีน่าจะได้ปรับเสียงเกมมันแค่นี้พอมั้งฉันมั่นใจว่ามันต้องเป็นเสียงอะไรแน่ๆเลยมีบางคนกำลังเรียกฉันอยู่เจ้าผู้ซึ่งได้ยินเสียงของข้าท่านอาจจะเป็นมนุษย์ใช่ไหมถ้าใช่ก็โปรดรับฟังคำขอร้องของข้าทีข้าต้องการให้ท่านมาช่วยเหลือโลกของโปเกมอนเฮ้ยเดี๋ยวตัดตัวนี้มันมูนานี่หว่าเลดยุยที่ด้านหลังคือตัวอะไรวะนั่นคืออะไรเนี่ยพวกโปเกมอนพวกนั้นคืออะไรกันอันนี้เงาเราเองแล้วก็มีอะไรมันเบลอๆขึ้นมาเออเดี๋ยวนั่นคือฉันใช่ไหมเฮ้ยทำไมเงาของเรามันเหมือนเรากำลังจะเปลี่ยนร่างเอ้ยกำลังแปลงร่างโอเคทีนี้มีให้เลือกโปเกมอนละปกติในซีรีส์ของ Mystery Dungeon เขาจะมีคำถามเป็นเซตๆมาถามแล้วเขาจะเอาคำถามตรงนั้นน่ะมาคิดอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็จะได้โปเกมอนมาแบบสุ่มๆ
เรากดเช็คได้ใช่ไหมผมมีชม3คนเลยที่น่าแปลกใจคือมีเกือบทุกท่าเลยไอเนี่ยแปลกสุดละปกติไม่เคยมีทายมังกรมาให้เลือกเอาอะไรดีอันนี้พืชสายฟ้าพิกาจูน่ารักอันนี้เต็มปิกรู้สึกของพวกนี้จะเป็นโปเกมอนเจนประมาณเจน4เจน5อ่ะแบบพิกาจูนี่มึงหลงเจนมาใช่ไหมเนี่ยตัวอื่นไม่รู้จักเลยเออันนี้รู้จักในโปเกมอนแบล็ก3ตัวนี้ยังไม่เคยเห็นแต่เราชอบมังกรวันนี้ไปก่อนแล้วกันแหมดูน่ารักนะใช่จริงด้วยฉันได้กลายเป็นแอคซิลจริงด้วยเฮ้ยนั่นแสงอะไรฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่เหมือนแบบเสียงนั้นกำลังเรียกขอความช่วยเหลือมันมาจากทางด้านนั้นนี่เสียงมันไม่ได้บอกให้เราไปช่วยโปเกมอนหรอกนะแล้วเราก็เหงาเลยไม่มีใครแชทด้วยนั่นวาร์ปแล้วลอยอยู่กลางน้ำพาดิ่งโคสุทาลงแล้วชิตึ้งเดี๋ยวทำไมเสียงมันดูนุ่มนวลนะแหววมึนมองไม่เอามีใครเลยเฮ้ยนายโอเคเปล่าเฮ้ยลุกขึ้นมาทีตื่นแล้วตื่นมีใครกำลังเรียกเราอยู่แต่นั่นใครเอ่ยแล้วเป็นเงาอย่างนี้นะอ่ะเออสงสัยตายังเบลอขอขยี้ตาสักแป๊บหนึ่งนั่นคืออ่ะทีนี้ก็ให้เลือกพาร์ทเนอร์ละมีใครอยากเลือกให้ไหมใน1นาทีถ้ายังไม่มีใครพิมพ์อะไรมานี่เราเลือกเองนะมีเตปิกโอชาวอดสนิปวี่ปิกาจูแล้วก็เตปวนซ้ำนี่หว่าไม่มีแค่4ตัวเองเหรอที่ให้เลือกมีกดลงกดขึ้นมั้ยไม่มีเออถ้าทางผู้ชม2คนคงไม่มีอ่ะก็เลือกไปเลยแล้วกันเสียเวลามีเวลาไลฟ์สตรีมจำกัดอยู่ถึง3ทุ่มก็เอาสนิปวีให้กันชินเล่นในโปเกมอนแบ็กก็เอาไอตัวซันนี่วีเนี่ยเอามาเป็นตัวหลักอุ้ยโปเกมอนพูดได้ด้วยนายมั่นใจนะว่านายไม่เจ็บหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเออจริงสิเราได้กลายเป็นโปเกมอนไปแล้วนี่หว่าเออแสดงว่าเราก็น่าจะเข้าใจภาษาโปเกมอนหรือมั้งเจ็บปวดตรงไหนหรือเปล่านายได้ยินฉันไหมจริงดิ โอ้โหไอตัวละลาดีเนาะวิเคราะห์ยังชั่วหน่อยนายรู้ไหมนายตกมาจากฟากฟ้าเลยนั่นน่ะบนฟ้าเลยเหรอเออใช่คิดว่างั้นนะมันมีแสงประหลาดไหนน้ำอยู่ไหนแล้วก็สิ่งคิดว่าฉันล่วงลงมานานเลยนะเฮ้ยนายโชคดีจังเลยหายไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยจากการตกเนี่ยสุดยอดไปเลยฉันสนิปวี่ใช้สติปี้นะแล้วนายล่ะนายชื่ออะไรเหรอชื่อฉันเหรอเออใช่ชื่อฉันคือไอ้เล็กๆด้านขวานี่ใครไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะแค่พวกเมนูคอมมานด์
เอไปดูในสตรีมมันดูลื่นจังโหเล็กจิ๋วเนี่ยแต่อ่ะใส่ไปว่าโอ้ยกดผิดใช้เมาส์จิ้มได้โอเคเอาชื่อเล่นตัวเองใช้เนี่ยแหละชื่อบอสเหรอดีๆที่ได้รู้จักนะแต่แล้วนายมาจากไหนอะบอสฉันหมายความว่าฉันรู้ว่านายตกมาจากฟ้าฟ้านะแต่ฉันไม่เคยเห็นนายอยู่รอบๆนี้เลยแต่ฉันก็ถามว่านายมาจากไหนบ้านของนายเนี่ยฉันรู้ว่ามันแปลกมากที่นายตกมาจากฟ้าแบบนี้แต่นายคงบอกไม่ได้หรอกว่านายอยู่บนฟ้าอาศัยใครมีบ้านอยู่บนท้องเมฆวะเนี่ยเออจริงเนาะแต่ถึงฉันจะบอกฉันมาจากด้านไหนก็นะมันก็ไม่น่าจะมีใครเชื่อฉันหรอกมันอาจจะมีรูบนท้องฟ้าดีก็ดีเนาะแต่ฉันไม่อยากโกหกนะงั้นก็คงบอกไปเลยแล้วกันงุบงิบงิบงุบงุบนายเป็นมนุษย์เหรอและนายถูกแปลงเป็นโปเกมอนเพราะเสียงที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยนะเลยตกมาจากฟากฟ้าเลยตกมาจากโลกของมนุษย์มาอยู่ที่นี่แน่นะฉันคิดว่ามันมากไปสำหรับเขาที่จะเชื่อนะจุดโอเคเข้าใจแล้วฉันเชื่อนายเชื่อง่ายดีเนาะเฮ้ยจริงดิแค่นี้เนี่ยนะโดยไม่มีหลักฐานอะไรเลยใช่สิฉันรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์มากมนุษย์ไม่มีจริงในทุกสถานที่ยกเว้นในเทพนิยายเท่านั้นแหละหรือนั่นก็ประมาณนั้นแหละนะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะแปลงเป็นโปเกมอนและตกมาจากฟ้าฟ้าในวันหนึ่งแต่นายรู้อะไรไหมมันมีสิ่งประหลาดต่างๆในโลกนี้แต่ความจริงแล้วพวกนั้นอาจจะไม่ลึกลับอย่างที่คิดก็ได้อาจจะเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้ซึ่งทำให้มันดูน่าลึกลับคิดว่าโกกับซื้อทันจะเอาสวัสดีครับน้องไกด์และพี่ไม่ชินกับไอ้พวกชื่อในภาษาญี่ปุ่นนะพี่ชินของอังกฤษอ่ะขอโทษทีเห็นไม่มีใครพิมพ์พี่เลยเลือกไปก่อนพอพี่ตัวไหนพี่ชินพี่เลือกอ่ะนั่นแหละทำให้ฉันอยากเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยากพบกับโปเกมอนในตำนานที่ไม่เคยมีใครเห็นอยากสำรวจซากปรักหักพังและก็ถ้ำลึกและมากสิ่งอื่นใดฉันอยากจะประจนภัยประจนภัยอีกแล้วในไมค์ครับผมว่าประจนภัยในนี้ก็ต้องประจนภัยเราไปเป็นนักประจนภัยดีไหมเนี่ย ไม่ดีมั้งนั่นแหละฉันอยากเป็นนักประจนภัยโอเครู้แล้วแล้วนั่นแหละทำให้ฉันจะท่องเที่ยวดูทั่วโลกเอ๊ะเดี๋ยวชิปหาย คำแปลตัวนี้ดีจริงการพบที่สำคัญที่สุดในชีวิตฉันฉันต้องไปที่นั่นโดยด่วนแต่ทางด้านหน้านี้มันดูน่ากลัวและมันยากที่จะไปคนเดียวด้วยทำไงดีอ๋อใช่สินี่นายช่วยหน่อยสินายจะมากับเราไปทางข้างหน้านั้นได้ไหม
การเดินทางของฉันมันใกล้จะจบแล้วแล้วก็ทุกอย่างมันใกล้เข้ามาแล้วแต่ถ้าฉันไม่รีบแล้วก็ฉันคงไม่ทันแน่นอนฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำได้หรือเปล่าเอ้ยไม่มีเวลาอธิบายแล้วไปอยู่นี้เลยเดี๋ยว ลากเข้าป่าเลยทีเดียว Black Mountain Western Entrance พังอ่ะทำไงดีทำไงดีเราควรทำไงดีอ่ะสงสัยเราคงต้องไปทางด้านนั้นซะแล้วล่ะไปกันเร็วบอสแล้วเราจะพูดชื่อตัวเองทำไมวะเนี่ยโอเคก็วิธีการเล่นก็เหมือนกับมันมีปรับออปชั่นไหมเนี่ยพอปรับเสียงนี้ให้เบาได้หน่อยโอเคก็วิธีการเล่นมันจะเป็นแบบ turn base move อ่ะก็เนี่ยการ move 1ครั้งคือ1 turn ซึ่งก็นี่ไปเรื่อยๆอุ๊ยตายระหว่างนี้กด L อยู่จะกด ABXY เพื่อใช้ท่าที่เราต้องการได้โอ้ยกด Y หันกด L ก็นี่มีท่าสแครดไอตัวนี้โลกดกลิตต้าถ้าจำไม่ผิดต้องใช้ธาตุมืดเดี๋ยว A อันนี้นี่แหละตกขี้ทั้งคู่กด B ก็จะพุ่งไปได้ถือเป็นการสกิปเทิร์นอุ๊ยตายวินชควรเลยไอเลขด้านบนที่โผล่มาเมื่อกี้ก็ได้ XP ก็ถ้าฆ่าเยอะๆก็จะได้ XP เยอะๆแล้วก็ไปอัพเวลว้าวนี่คือโอรานเบอร์รี่กินเพื่อเพิ่ม XP แล้วเราสามารถเดินไปเรื่อยๆเพื่อฟื้น XP ได้นี่แหละโอ้ยผิดท่าผมเป็นทางตรงเลยนี่หว่าความต่างของตัวเกมความต่างของอันนี้คือสตอรี่มันสองคนนี้มันเป็นคนเริ่มต้นเองไงเพราะฉะนั้นกระเป๋ามันเลยไม่จำกัดเหมือนของโปเกมอนดันเจียนในภาคอื่นๆแต่ไม่รู้ซูเปอร์ดันเจียนอันนั้นยังไม่เคยเล่นโอเคได้ทางข้ามแล้วเห็นจุดที่มันประกายเหลืองๆก็ให้ลองกดดูกด A ไปสิโหมีเบอร์รี่เต็มเลยถ้าคุณหรือสนิฟฟี่เป็นลมเอ้ยถ้าคุณหรือสนิฟฟี่ถูก
เอาง่ายๆว่าถ้า2ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งตายก็คือจบเกมแค่นั้นแหละเราก็จะถูกส่งกลับแค่นั้นนะถ้าเราไม่สามารถประจนภัยต่อได้เราก็จะเสียของเหมือนเดิมกับทุกอย่างเลยคือตายออกจากดันเจี้ยนปุ๊บก็คือของหายกับเงินหายแหมนี่เลยเอาตัวผีอะชีวิตสแครชเดินมาทางตันทุกทีแล้วนี่ชั้น4แต่ดันเจี้ยนคือพื้นที่มันใหญ่นะมีแบบตัวช่วยเหลือไว้ด้วยว่าพวกแบบของไอ้พวกแบบเฮลหรืออะไรก็อยู่ในออปชันหมดเอ้าว้าวอีกชีวิตนี่ไงกด A ก็โตมโจมตีปกติเขาจะ encourage เหมือนเขาจะบังคับให้เราใช้มูฟนั่นน่ะแต่ช่างมันเถอะเอาละพวกเราข้ามมาอีกฝั่งได้แล้วก็ใกล้ถึงแล้วไปกันเถอะแหวนไปเลยมันถือเป็นดัน Adventure Resortอ๋อได้ XP โหโคตรเยอะทั้ง400ต้องการเซฟไหมเซฟแล้วคอนติเนียลโหเซฟโคตรเร็วเซฟไว้ก่อนเราทำได้แล้วมาถึงสักทีฉันไม่ถึงสักทีฉันคงทำไม่ได้แน่ถ้ามันยังถ้าขาดนายไปฉันเป็นหนี้บุญคุณนายมากเอาล่ะพวกเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะคิดว่าในจดหมายบอกว่าทางนี้โอเคไปทางแยกเหมือนเดิมมากเลยเอ้ยไม่ใช่ดิโอ้โหล้างเฉียดขอบคุณนายอยู่นี่เหนื่อยใช่ฉันคือแควกซายส่วนภาษาญี่ปุ่นผมมาโลหากันเอาเองนะเราเรียกมันแควกซายเนี่ยแหละฉันเป็นเจ้าของไอ้ฉันเป็นคนจัดการพื้นดินแถวนี้แหละนายใช่ไหมสนิปวีใช่ฉันเองฉันคิดว่าอย่างนั้นขอบคุณที่มา ขอบคุณที่มาตั้งไกลรู้สึกว่าล้อดีนี่มันช่างคุ้มค่าเหลือเกินถือรออีกหน่อยนี่นะฉันก็จะกลับแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้นายอยู่นี่แล้วแน่ใจหรือมันล้างมากเลยนะและที่แย่ที่สุดคือมิสเตอรี่ดันเจียนกระจายอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินตรงนี้เลยนายไม่คิดว่ามันจะเป็นที่ที่ดีใช่นะฉันรู้แล้วนะนั่นแหละที่ฉันหวังไว้ฉันเอาเงินมาด้วยล่ะจะไม่เสียใจแน่นะงั้นเอาเลยโฉนดได้พื้นดินตรงนี้คือสตอรี่ของอันนี้มันแตกต่างจากอันอื่นมากเลยทั้งโปเกมอนมิสเตอรี่ดันเจียนของเลดของบลูทา Explorer of Time Explorer of Darkness แล้วก็ของ Explorer of Sky เนี่ยอันนั้นเริ่มต้นมาคือโปเกมอนกับ
จะมีตัวต้นสตาร์เตอร์กับพาร์ทเนอร์ที่จะเข้าไปในกิลด์แต่อันนี้ประหลาดสุดละคือเหมือนเราจะตั้งกันเองเลยจะตั้งเป็นนักผจญภัยกันเองสุดยอดส่วนในมนุษย์คนขวานี่ก็ไม่รู้อะนะเยี่ยมเลยหลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็ที่นี่ก็จะเป็นพาราไดซ์2ชั้นอ่ะขอโทษทีที่ตื่นเต้นไปหน่อยนายจำได้ไหมว่าทำว่าฉันอยากเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆเพื่อที่จะเป็นนักผจญภัยใช่ไหมที่นี่แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้พวกนั้นเป็นจริงได้ฝันของฉันจะทำจะทำพาราไดซ์สำหรับพวกเราทุกคนเป็นโปเกมอนพาราไดซ์โปเกมอนพาราไดซ์เหรอใช่นั่นแหละฉันจะสร้างที่นี่ให้เป็นสิ่งที่ทุกคนได้ฝันทุกคนฝันไว้ Mystery Dungeon กระจายไปรอบๆแถวนี้นายไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรอกแล้วก็มีโปเกมอนทุกแล้วก็จะมีโปเกมอนมากมายที่เกลียดไอ้ความไม่มั่นไม่แน่นอนตรงเนี้ยแต่สำหรับฉันแล้วมันดูตื่นเต้นดีออกฉันอยากจะไปผจญภัยแล้วก็หาโปเกมอนที่เหมือนกับฉันนะเมื่อพวกเราทำงานร่วมกันแล้วก็พวกเราก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากใช้นั่นแหละเป็นส่งสวรรค์ที่แท้จริงเลยฝันฉันแหละฉันได้เก็บเงินขนาดนี้เพื่อมาซื้อพื้นที่ตรงนี้แหละแต่จริงๆแล้วคือที่อื่นแพงไปเลยไม่มีทางเลือกนะแต่นี่แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของเราสมิธวี่มีฝันขนาดนี้เชียวดีนะที่มีความฝันแบบนี้ได้ยินเขาพูดทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นด้วยแล้วนายอ่ะจะทำอะไรต่อหรอนายมีที่ไปหรือเปล่าผู้เสมือนเป็นขอทานฟังนะถ้าไม่มีที่ไปแล้วก็ทำไมไม่มาช่วยฉันล่ะนายมาช่วยฉันดิเพื่อสร้างพาราไดซ์ไหมฮะฉันคงทำคนเดียวไม่ไหวหรอกฉันกำลังวางแผนเพื่อจะให้ปีโปเกมอนมาร่วมมือกับฉันเรื่อยๆเป็นไงแบบนะจะนายจะช่วยเราเปล่าทำไงดีฉันยังวิตกกังวลกับไอ้เสียงที่มันให้เรียกมาช่วยเลยยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรยังไงดีนั่นก็อาจจะอยู่กับสนิฟวี่ไปสักพักนึงก่อนก็ได้ถ้าฉันโชคดีแล้วก็เราอาจจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรต่อเอาละตกลงนี่นายจะช่วยจริงดิเย่โอเคไหนๆก็เราก็เป็นเพื่อนกันแล้วแล้วก็นายจะให้ชื่อนายจะเรียกฉันว่าอะไรก็ได้แล้วแล้วแต่นะโอ้โหตั้งชื่อเล่นด้วยอ่ะเราว่าไม่มีคนดูแล้วมั้งเอามีด้วยเว้ยไม่รู้ว่าตั้งสโนเวอร์เราชินเว้ยดีด็อกมาจากไหนวะตั้งไปถ้าเราชินตรงนี้สุดละสโนเวอร์งั้นก็เรียกเฉพาะสโนเวอร์ก็ได้นะแล้วก็ได้คนอื่นเรียกเราแบบนั้นแหละแล้วจะสร้างให้ความฝันเราเป็นจริงให้ได้เลยรอดูสิชี้เมื่อไหร่ที่สโนเวอร์ทำท่ามีความสุขแบบนี้มันก็ใช่ฉันจะคิดไม่ได้ว่าฉันได้ตอบถูกต้องแล้วนะแต่ก็นะฉันก็ไม่อยากเชื่อว่าทำไมฉันถึงแปลงร่างเป็นโปเกมอนได้มันเริ่มมาจากฉันได้ยินเสียงนั่นในฝันและต่อไปที่ฉันได้รู้ก็คือร่างของฉันกลายร่างมาเป็นแบบนี้แล้วนั่นสิและไอ้หมูนานี่ไอ้ตัวด้านหลังคือตัวอะไรยังไม่รู้
ฉันก็คิดอยู่ว่าโปเกมอนนี่น่าสงสารนั้นจะเป็นไรไหมเออทำไมเราถึงลืมได้แต่เราจะทำยังไงดีเออมีแต่คำถามที่ไม่มีคำตอบเลยเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเพื่อช่วยโปเกมอนซะด้วยแล้วก็นะอยู่กับสโนเวอร์แล้วเหมือนอาจจะช่วยพาไปสู่การผจญภัยที่ดีก็ได้แต่รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่ดีกำลังรอพวกเราอยู่ Snowver PK ก่อนเอามาเนี่ยใช่เหรอ เอา Snowver ไปเฉยๆก่อนแล้วกันนะ PK ไม่เอาเอ้ยต้องแบบนี้แล้ว Lear God Lear God สิฉันรู้ว่ายังไม่มีอะไรทำตอนนี้ก็นี่แหละอ่ะและนี่ก็คือฉากเปิดของโปเกมอนมิสเตอรี่ดันเจียนภาคนี้แล้วก็น่าจะให้เราโอเคพบแมกนาเกตต้องการเซฟไหมเซฟดิYou had a great adventure today. ควรจะพักผ่อนก่อนจะเริ่มวันใหม่เออโอ้กลางคืนมาเร็วดีจังแฮะเออมันไม่มีอะไรจริงๆเลยนะเนี่ยที่นี่งั้นเราคงต้องตั้งแคมป์กันตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเฮ้ยหนาวผมคิดว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือสร้างบ้านใช่ถ้าเกิดฝนตกแล้วก็นะพังแน่นอนอยากรู้ว่าเราจะอย่างน้อยต้องอยู่ป้องกันฝนกับลมกันแหละเออพรุ่งนี้ก็มาคิดว่าจะสร้างบ้านกันยังไงดีก็แล้วกันนะวันนี้นอนไปก่อนแล้วกันเช้าเร็วดีเนาะและแควกทรายก็มาพบเอ้ยมาเยี่ยมไม่ใช่มาพบเฮ้ยตื่นหวัดดีฉันมาดูว่าพวกนายอยู่กันยังไงเป็นไงหลับสบายดีไหมคุณเล่นเสียงยังไงนอยู่สวัสดีแควกทรายไม่นะมันหนาวไปหน่อยรู้สึกหยีอะไรล่ะเดี๋ยวนี่ไม่ได้เปิดไปนี่โอ้โหแอบมาหยีกันในห้องนี้ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยโนยูแดเนียลมาจากไหนวะอ๋อคนหนึ่งหยีคนหนึ่งแย่สลัดเป็น FC เลยครับไม่ปรากฏว่ามันยากที่จะอยู่นะถ้าเราไม่มีบ้านเนี่ยซึ่งเราเลยต้องจะสร้างบ้านแต่พวกเราไม่รู้จะทำยังไงดีจะเริ่มต้นยังไงดีถ้าบ้านถ้าต้องการบ้านเหรอฉันคิดว่าควรไปหาช่างไม้ในโพสต์ทาวน์นะฮะจริงสิถ้านายขอเขาอาจจะสร้างบ้านให้นายก็ได้โพสทาวเหรอเดินแป๊บเดียวก็ถึงไปไหมล่ะไปสิไปกันเถอะบอสแล้วกูเชียร์ตัวอีกอ่ะไปหาช่างไม้มาต่อมาสร้างบ้านกันเดินตามทางนี้ถ้าทำไมมันต้องมีขนาดผมตกเจอแล้วยังมองเป็นหยีได้เลยเกมอื่นก็ยังหยีได้ก็ได้เหรอ
ไปยีทุกเกมอ่ะโคตรแดเนียลเลยแดเนียลเลยยีสุดแล้วโปเกมอนยีที่มาเที่ยวแถวนี้ก็จะมาตามทางนั่นแหละดังนั้นโพสทาวเลยสร้างไว้เพื่อเป็นจุดพักผ่อนโปเกมอนยีก็ได้ล่ะไปหาช่างแอร์มาครบเลยนั่นหีแล้วก็เอ็ดเนี่ยโพสทาวกับทางนี่ไปไปกันเถอะกูจะพากเสียง Ed at every game is BMW No youเอาที่นี่แหละที่นี่แหละโพสทาวอันนี้ตัวอะไรเอ่ยมีหมาด้วยไอ้ตรงด้านซ้ายทิมเบอร์นี่มีเคคลีออนด้วยเคคลีออนไอ้คนขายช็อปไปตรงนั้นน่ะว้าวไม่คิดเลยว่ามันตอนแรกก็นึกว่ามันจะเงียบนะแต่โหที่นี่ดูเบิกบานกันดีจังใช่แหละที่นี่ดังในเรื่องน้ำพวกโปเกมอนนี่มาเยี่ยมที่นี่ก็จะดื่มน้ำเติมพลังกันนั่นแหละฉันคิดว่าน่าจะเป็นเหตุที่ทำให้ทุกคนมารวมกันแหละและแถมมีร้านค้าและไอเงินด้วยเห็นกล่องนั่นไหมมันคือกล่องฝากของจะฝากไอเทมฝากเงินก็ตามสบายนี่ก็ช็อปทั่วไปซื้ออะไรก็ซื้อสวัสดีครับผมบอสเงินกูนะครับวันนี้ก็จะเอาประทัด100อันมาประทักกับประทักกับแดเนียลแล้วก็มีที่พักแล้วก็ร้านค้าไอ้ร้านอาหารแล้วก็ต่างๆนานาให้มันมีที่สั่งคัดจังหวะหน่อยโคตรเลวสวัสดีครับน้องเกตแล้วก็โนยูแดเนียลจะใช้ช็อปไหนก็ตามสบายเอ้ยมึงทำอะไรอ่ะชนกูมึงจังมึงจงใจชนกูนี่เจ็บนะเว้ยไอ้จะแปลงขนของนายด้วยสงอฉันเองเป็นไรมากวะเนี่ยอย่าไปโยนความผิดดิฮึแล้วก็หันกันไปดีและแดเนียลหยีมากๆจำไว้โอ้ดูรู้สึกนั่นหนึ่งและไม่มีใครไปยุ่งอะไรด้วยนะนั่น No you Yes youทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างโปเกมอนมันแย่ลงทุกวันฉันรู้สึกทุกคนประสาททุกคนมันจะเป็นอะไรกับไม่รู้เหมือนปอดก็จะหยีขึ้นทุกวันโคตรแดนนี่เลยฝากไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวค่อยชดใช้โปเกมอนบางตัวคิดว่าน่าจะเป็นเพราะมิสเตอรี่ดันเจียนเนี่ยแหละแต่ไม่รู้สิก็จริงได้ข่าวว่าชดใช้เซิร์ฟนั้นก็ไปแล้วไม่ใช่หรอไหมครับอ่ะไม่เฮ้ยอะไรใช่รู้สึกเหมือนความสัมพันธ์ของโปเกมอนมันดูแย่ลงโปเกมอนหลายๆตัวดูแลแต่ตัวเองนะดูสิยังไม่มีใครไปหยุดการต่อสู้เมื่อกี้นี่เลยมันไม่มีความเชื่อมั่นในตัวโปเกมอนแต่ละตัวแล้วฉันหวังว่าอยากให้ทุกคนเป็นมิตรกันนะแต่ในโลกนี้มันดูมืดมนกันทุกทีปกติฉันก็หวังไปอย่างนั้นแหละแต่ช่างมันเถอะไปหาช่างตัดไม้กันเถอะไป
เดี๋ยวไปหาก่อนระหว่างนี้สองคนก็ไปเดินเล่นกันไปโอเคขอบคุณแควกซายตัวมันดูต้มเตี้ยมเนี่ยเดินเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์ก็ได้แหละแดเนียลเมื่ออยู่ในโพสต์ทาวน์หรือพาราไดส์คุณจะสามารถเซฟได้โดยกดปุ่มเมนูได้สดทั้งหมดชื่นได้สดทั้งหมดชื่นก็ได้เหรอเราก็เดินเล่นตอนนี้ยังไม่มีอะไรเก็บงั้นก็คุยกับไคคิออนไปก่อนก็ได้มั้งยินดีต้อนรับสู่ไคคิออนช็อปก็แบบแม็กเอลิเซอร์เอาไว้เติมพีพีเนี่ยแดเนียลอยากได้พีพีเพิ่มซื้อแม็กเอลิเซอร์ไปเติม ไม่ใช่นะคนละเกมเติมพีพีไม่เดี๋ยวซื้อให้เอาไว้เหรอแต่รอในเกมมีตังกันนะไม่เป็นไรเลยพี่ๆเราได้จับรูทบล็อกโอ้โหชิบหายเล็กเติมซัพพอร์ตเราว่าแต่กดโดยที่ไม่มีตังได้ใช่ไหมเนี่ยเอ๊ะสองคนเหรอได้จังหวะเลยทิมเบอร์สองตัวนั้นเป็นช่างไม้ฝึกหัดนะนายฮวนจะไปถามเกี่ยวกับบ้านล่ะนะเอ้ยเจ้าหนู หัวหน้านะอยู่ไหนหรือหัวหน้าหมายถึงหัวหน้าเราเหรอถ้าถามหัวหน้าก็อยู่ข้างในนั่นแหละหัวหน้านายเป็นคาร์เพนเตอร์ใช่ไหมพวกเราอยากสร้างบ้านพาไปหาหัวหน้าได้ไหมได้สิไปกันเถอะแต่อะไรโดนดาวช่างมันไปเล่นบูลลี่นะบายออกมาแล้วเอาแม็กเอลิเซอร์ป่ะฉันรออยู่ข้างนอกอยู่เลยงานแปรแล้วเจ็บคอแล้วหัวหน้าเราอยู่ไหนเอ้ยใช่เขาป่ะนั่นน่ะเดี๋ยวไม่ใช่แล้วเดี๋ยวไม่ใช่แล้วผิดเขาดูเหมือนช่างตัดช่างไม้ที่ไหนล่ะน่าเป็นสวรรณาเธอเป็นเจ้าของที่นี่และเธอก็นั่นแหละสร้างช็อปที่นี่อยู่ส่วนหัวหน้าเราเหรออยู่ทางนี้นี่นั่นแหละหัวหน้าเราเกิดเดออันนี้กูขอไม่พากอันตรายเกินฟังไหมหัวหน้าเราเป็นพวกอารมณ์หงุดหงิดง่ายอะนะก็ระวังนะกันอะไรหัวหน้าสองตัวต้องการอะไรหัวหน้าเห็นคนตรงนี้ไหมเฮ้ยไรมีงานนะใช่พวกเราอยากให้ช่วยสร้างบ้านหน่อยพวกเราน่าจะทำได้แต่เราต้องการช่างไม้พวกเราได้ยินว่านายเป็นช่างไม้เลยเราก็มาที่นี่พวกเรามีเงินจ่ายถ้านายช่วยพวกเราต้องการที่อยู่จริงๆได้โปรดเถอะช่วยเราทีคิดว่าไงอ่ะหัวหน้าหัวหน้าอี ได้ฉันทำเย้จริงสิฉันเป็นช่างไม้พวกเราก็ต้องยึดตามคำพูดนั่นแหละเย้จะมีบ้านอยู่แล้วก็อยากรู้นะบ้านเป็นไงพวกเราต้องการเงินมาสร้างบ้านใช่ไหมพวกเรายังไม่มีแต่เดี๋ยวเราไปหามาเนี่ยแหละไม่ต้องการเงินหรอกให้อย่าให้พวกเจ้าเอาสิ่งบางสิ่งมาแทนที่นี่มีที่ใกล้ๆที่เรียกว่าสโตนนี่เคฟ
ไปในที่ที่ลึกที่สุดแล้วเอาเจมอะฮะอริยมณีเหรอใช่อริยมณีสีน้ำเงินเข้าใจเราต้องใช้พวกนั้นมาสร้างบ้านและต้องเอาพวกอริยมณีสีน้ำเงินมาสลับกับบิวตี้ซัพพลายเอามาแลกกับของใช้ที่โรงตัดไม้นะถ้าเห็นก็นายจะเจอเพชรก็นั่นแหละต้องไปในสโตนนี่เคฟน่าจะใช้ไขหานก็พอละไปเอามาสิแล้วเดี๋ยวจะสร้างบ้านให้เอาละตกลงเราต้องการเอาบูเจม5อันใช่ไหมใช่ไปกันเถอะบอสขอบคุณเกอร์เดอร์และทิมเบอร์เป็นไงเบอร์ทุกอย่างเรียบร้อยดีคาร์เมนเตอร์ยอมคาร์เมนเตอร์รับข้อเสนอแล้วแต่เราต้องไปที่สโตนนี่เคฟเพื่อไปเอาแอนจิมานีที่เขาต้องการเขาจะช่วยสร้างบ้านให้เราดีโคตรนายก็ไปสโตนนี่เคฟทางแยกนั้นละกันนะเยี่ยมงั้นเราไปก่อนเลยเอ้ยเดี๋ยวติมเบอร์มีอะไรหรือมีอะไรก็บอกสิไม่มีใช่ลืมไปเถอะไปเอาเจมส์ได้แล้วไปโอเคพวกเราไปก่อนนะไอ้สองคนนี้ทำตัวรับแบบล่อๆนะก็นี่ไงนายไปสโตนนี่เคฟจากตรงนี้ได้เลยมีสิ่งเดียวที่ควรจำไว้นายน่าจะรู้แล้วนะแต่สโตนนี่เคฟเป็นมิสเตอรี่ดันเจียนเป็นดันเจียนประหลาดนะซื้อดันเจียนรู้สึกเหมือนได้ยินคำนี้มาบ่อยแล้วนะมิสเตอรี่ปริศนาไม่ใช่สิ่งลึกลับต่างๆก็จะปรากฏอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นแหละทุกครั้งที่เข้าไปพื้นข้างในมันก็จะเปลี่ยนไปตลอดหรือทางเดินด้านล่างก็อาจจะพาไปที่ที่ไม่รู้จักก็ได้แต่นั่นแหละเป็นการผจญภัยที่เราต้องการล่ะนี่แหละเป็นไอเดียที่เราต้องซื้อดินตรงนี้ที่ดินตรงนี้ดูสนุกนะถ้าพูดกันอย่างนั้นบางทีก็จะเจอสมบัติด้วยและบางอะไร coming up rose แล้วก็จะไหนไม่รู้พวกนายอาจจะโดนโจมตีด้วยโปเกมอนที่น่ากลัวก็ได้มันเป็นที่ที่อันตรายมากระวังตัวให้ดีแล้วกันแสดงว่างานนี้ก็ไม่น่าง่ายแล้วก็ไม่น่ายากโอเคสร้างบ้านไม่ง่ายเช่นกันนะพยายามเขาล่ะมึงไม่แควกสายทำไมเหมือนนายรู้จักที่นั่นดีจังเลยไม่มีคำแนะนำที่ดีกว่านี้เลยหรอไม่อะไม่ฉันไม่ได้ยุ่งเรื่องนี้เลยแล้วทำไมล่ะและก็และฉันรู้สึกว่าสองคนนายสองคนน่าจะทำให้น่าจะผ่านไปได้ด้วยกันแหละเหมือนเป็นความมั่นใจมั้งไม่รู้สิถึงจะเริ่มจากไม่มีอะไรเลยจริงรู้เลยไม่แควกทรายนายมันไม่ช่างเราต้องการสร้างบ้านแหละเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะพยายามบอสก่อนไปก็มาเช็คก่อนว่าเราต้องทำอะไรกันเกอร์เดอร์ต้องการให้เราเอาสโตนนี่ไปที่สโตนนี่เคฟแล้วก็เอาอันนี้มันมีสีน้ำเงิน5อันโปเกมอนบีบมะนาวฆ่างูจริงต่อครับนั่นสินะมีบ้านไหนบีบมะนาวแล้วฆ่างูได้วะเนี่ย เดี๋ยวถ้าเจอมะนาวเดี๋ยวเราเอาให้ตัวนี่กินแล้วกันไอ้ตัวเขียวๆเนี่ยเพราะมันก็เป็นงูถ้ามันกินแล้วไม่ตายก็นั่นแหละ โอเคเราไปสโตนนี่เคฟ
ไปกันเถอะเราจะไปเอาอัญมณีกันสตอร์นี่เคฟชั้นที่1ใต้ดินโอ้ยถ้าต้องการเช็คอะไรก็เช็คในออปชันได้เพชรชาเบอร์รี่อุ๊ปส์นี่ไงเดี๋ยวแต่ทีนี้ก็จะเริ่มมีพวกอันนี้คือวอนเดอร์ไทยถ้าโดนพวกสแตทอะไรพวกสแตทเชนนะก็มันก็จะทำให้กลับไปเหมือนเดิมเฮ้ยทางลงอ่ะเอ้ยยังไปเอาของก่อนฟาร์มของก่อนแต่อย่างน้อยเราก็รู้แล้วแหละว่ามีของบุ๊กไม่เข้าไม่เข้าเย้นี่แม่งเอลิเซอร์ไว้เติม PP นี่ไงแดเนียลเอา PP เปล่าเอารู้สึกคงไม่มีอะไรแล้วมั้งงั้นก็ขึ้นกลับไปบันไดแล้วกันไม่เข้าเลยโอ้ยอื้อมาลงชั้น2เนี่ยบอกแล้วมันเป็นเทิร์นเบสเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ขยับก็ยังไม่มีอะไรขยับเหมือนกันโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นสเตตเอ้ยสเตตัสใหม่นะสเตตัสติดสตั๊กโปเกมอนจะขยับไม่ได้แต่ยังใช้ท่าได้กับมูฟได้อยู่นี่แหละโอเคทางไหนวะเนี่ยบีเลยนี่แหละโอ้โหเอานี่ไม่ดูท่านี่ว่ะเฮ้ยขึ้นเวลแปดแล้วเอทีเดสยิงยิงเลเวลอัพก็จะสแต็กขึ้นอ้าวสโนเวอร์ไม่อัพว่ะสปีดเลยแล้วกันเออโอเคสโนเวอร์เวลอัพตัวนี้อีกแล้วเที่ยนะมันเป็นธาตุมันเป็นสตีลอ่ะโอเคได้ตังค์ด้วยนี่แหละเก็บตังค์ซะเอาไว้ใช้ในช็อปเฮ้ยบันไดอยู่ไหนวะเออตัวนี้ธาตุไซคิกใช้อะไรช่วยอะไรข้อกลับมาแล้วโอ้แดเนียลยีกลับมาแล้วเนี่ยอ่ะนี่บันไดเฮ้ยมีของเอาไปใส่ของดีกว่าแอชโชแลนด์เราสามารถปรับไม่ให้การใช้งานมูฟของพาร์ทเนอร์เราใช้งานได้ก็ไปปรับเอาในออปชันเราเนี่ยนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าอ๋อแอชชัวแลนด์ถ้า
HP ต่ำกว่าครึ่งจะตีแรงขึ้นหมายถึงของหมายถึงศัตรูอ่ะศัตรู HP ต่ำกว่าครึ่งจะตีแรงขึ้นก็ดีนะเฮ้ยอะไรอ่ะ Special Band อันนี้เราว่าเราควรให้อันนี้เราเอาให้สโนเวอร์ดีกว่าเดี๋ยวหลังๆสโนเวอร์จะเน้นไอ้นี่ละเน้นสเปเชียลพาวเวอร์จะทางลงแล้วชั้นอีก2ชั้น S สเปเชียลพาวเวอร์นี่ SP ใช่ไหมน่าจะเป็น SP นาทีวุฒิก็ได้แล้วโฟกัสเอเนอร์จี้อ้าวแม่งไม่เอลิเซอร์อันที่2โอเคแดเนียลเราเก็บ2 PP แล้ว น้อยเลยอย่างนี้ต้องผ่านแอสเซนชั่นทุกเวนแล้วประมาณ700 PP ของแฮกแล้วจังหวะนี้แฮกใส่หน้าเลยใช่ไหมหาบันไดไม่เจออีกใช้ PP โจมตีเออไปชั้นนี้บันไดหายากครับและปกติในอะไรอ่ะมาตามมาจากไหนวะโอ้ยตามมายังไงปกติในซีรีส์ของโปเกมอนดันเจี้ยนมันจะมีแอปเปิ้ลให้กินนะแก้หิวในนี้ไม่มีเว้ยเฮ้ยเจอสักทีนึงแอปเปิ้ลทองใช่ป่ะแอปเปิ้ลทองกินทีรีเจนเลยแอปเป็นทองต้องเป็นรุ่นอัลติเมทต้องกดทีเดียวนะเป็นแผนเต็ดด้วยซิงแบนเก็บไว้ก่อนหาทางลงไม่เจอเลยเว้ยอ๋อนี่เงินอะไรเฮลออฟทางยาวจังวะเอาไปอีกอ่ะยาวจริงๆหัวละพื้นดินแบบมองไม่ออกว่าตรงไหนทางไปมัดสปอร์ตลดพลังโจมตีท่าโอ้ยชิบหายแล้วสครัชจะหมดเล่งเลยแล้วกันโอ้โหวนกลับที่เดิมสุดๆไปเลยเอาวนกลับที่เดิมอีกทีนึง
้ยบันไดอยู่ไหนวะหาไม่เจอไม่มีโอ้โหชีวิตเฮลออฟเนี่ยอ๋อโถห้องนี้คุณไม่เห็นวะแสดงว่าลืมดูแมปแน่เอ้ยเรามาไกลแล้วนะเอ้ยนั่นไงเจอแล้วมานี่เร็วเริ่มงงกับเส้นทางละใช่เมื่อกี้เดินทั้งชั้นเลยนะมันนี่น่าจะเป็นอันที่วันนี้ที่เกอร์เดอร์บอกแน่เลยรู้สึกว่านี่มันเป็นเส้นปลายทางของถ้ำแล้วนี่ดูเหมือนว่าเราต้องเอาหินพวกนี้กลับไปด้วยสินะใช่งั้นหยิบกันแล้วก็กลับกันเถอะชุบ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 โอเคได้ห้าแล้วไปกลับกันเถอะเมื่อเราไปให้กิลด์เดินแล้วเราก็จะได้สร้างบ้านสักทีเอ้ผ่านแล้วน้ำตาจะไหลหลงทางเซฟไหมเซฟเถอะเดี๋ยวกูหลงอีกตึ๊ดตึ๊ดโอเคเซฟเสร็จเพลย์มอไปเถอะเราเล่นได้ชั่วโมงไปเร็วสโนว์เวอร์ดูจะตื่นเต้นดีนะเขาจะดีใจที่จะได้บ้านเป็นของตัวเองอะฉันรู้ฉันเข้าใจดีกับfeeling แบบนี้พวกเรามาถึงแล้วเรากลับมาที่โพสต์ทาวน์แล้วไปหาเกอร์เดอร์กันเถอะตึ๊กโอ้ยอุ๊บเอ้ยมองทางสิขอโทษฉันรีบอยู่ขอตัวนะแมวหายไปเลยเฮ้ยตกใจเลยเมื่อกี้อะไรแต่ช่างมันไปกันเถอะบอสได้แล้วสินะแต่พวกเราได้แล้วเราสู้กับพวกสัตว์ประหลาดในเจียนแต่ก็โอเคได้ดีมากอ่ะทำสัญญาฉันจะสร้างบ้านให้เย้แต่ให้เจมมาก่อนสิได้เลยเฮ้ยจะอ่ะเฮ้ยไปไหนอ่ะบูเจมชิปหายครับเฮ้ยแปลกแฮะรู้ว่าฉันเอามาด้วยนะเอ้าไม่อยู่ยืยรอกันสิร้ายไม่ได้ไปเอาหรอกโครงสร้างบ้านให้ไม่ได้ใช่ไหมพวกเราเอามาจริงๆนะไม่เชื่อฉันสิแล้วมันไปไหนล่ะคิดว่าพวกนายต้องไปเอามาอีกนะสิเฮ้อโชคดีโอ้เซ็งไม่เข้าใจมันไปไหนอ่ะแปลกนะก็เห็นอยู่มันมาว่าสโนเวอร์ถือมันมาด้วยและก็เดินอยู่ด้านหน้าฉะนั้นถ้าทำตกก็เราก็ต้องรู้ก่อนละยายจะเชื่อนะแต่คิดแต่มัวคิดอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรฉันก็ไปหามาอีกแล้วกันลองถามคนแถวๆนี้ดูเห็นไหมไอ้บลูเจมนั่นอยู่ไหนไม่เห็นนะฮะบลูเจมเหรอใช่ในที่อยู่ในสตอรี่เคปอ่ะเฮ้ยจริงดิถ้ามันวางอยู่บนพื้นก็ฉันคงเก็บแล้วล่ะไอ้พวกนี้นี่อันนี้ก็กลุ่มลิงแผ่นเสกแผ่นเซียอันนี้แผ่นกัวอันนู้นก็แผ่นเซียมั้งเป็นลิง3ธาตุอ่ะโอเคงั้นเคเครียดเรายังไม่เข้าฮึฮะ
เออไอ้โปเกมอนตัวนั้นเฮ้ยไปไหนไอ้หัวขโมยอีซินแดดเอ้ยนั่นใช่โปเกมอนตัวนั้นเออใช่สิสโนเวอร์อาจจะทำหล่นตอนที่เขาวิ่งมาชนก็ได้เออถ้าเราคุยกับเขาเขาอาจจะรู้อะไรบางอย่างก็ได้มีอะไรเหรอบอสชุบชิชเฮ้ยนายต้องการไปถามไอ้โปเกมอนตัวนั้นว่าเขารู้อะไรไหมเออโอเคถ้าเราดรอปไว้แล้วก็เขาน่าจะมาเห็นนะเราเสียเวลาแล้วเราจะฆ่าสายตาเขาไปเอ้าไปกันเร็วเอ้ยเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเฮ้ออ้าวทิมเบอร์อีกแล้วเหรอโทษนะแต่เราต้องไปแล้วด่วนเลยรู้แล้วนายตามสแครกกี้ตัวนั้นไปใช่ไหมล่ะเฮ้สแครกกี้นายหมายถึงไอ้ตัวเมื่อกี้ใช่ไหมที่สแครกกี้ใช่สิตัวนั้นแหละและถ้านายอยากรู้ก็นายอยากรู้ว่ามันไปไหนแล้วพวกเรารู้นะฮะสแครกกี้จะไปที่เฮซี่พาสพวกนายเจอเขาถ้านายไปที่นั่นแหละใช่ลิตเติ้ลพังแฮบิตนะไปตามสแครกกี้แล้วก็เอาสิ่งนี้นายโดนขโมยมาไปเอาบูเจมมาได้แล้วล่ะไปเฮ้ยนี่นายหมายความว่าบูเจมเราถูกขโมยเหรอมันเกิดก่อนนี่สองคนนายจะเข้ามาที่อินแล้วล่ะเมื่อสแครกกี้ชนเข้าจากทางด้านหลังนั่นแหละเขาก็เอาไปด้วยไอ้สองนี้มันเห็นได้ไงวะแต่ทำไมพวกนายรู้อ่ะจะพวกเราขอโทษทีไอ้สองวันนี้มันทำตัวน่าสงสัยนะไปแล้วละไม่รู้เหมือนกันแต่อะไปที่ทีมเบอร์บอกให้เราไปเอาคืนก็งั้นเราก็ต้องไปตามไอ้สแครกกี้ตัวนั้นกันแต่ทิมเบอร์รู้สึกเขามั่นใจมากงั้นก็บอสไปกันเถอะปะไปตามสแครกกี้แล้วดูว่าเขาจะพูดอะไรเขาบอกว่าเขาไปที่เฮซี่พาร์คใช่ไหมงั้นเราก็คงต้องไปกันที่นั่นแล้วล่ะปะไปสักทีเถอะไอ้ไปสักทีเถอะนี่คือแปลให้ตัวเองโอเคงั้นเราก็เดินขึ้นไปทางนี้ไปไหนเฮซี่พาร์คไปสิครับเมย์เราก็ไปเฮซี่พาร์จากทางนี้ได้เอาละสิ่งที่เราต้องทำคือไปทางนั้นแล้วก็จับเจ้าสแครกกี้ให้ได้จับเลยมีอัลดิโน่ด้วยอ่ะโหตีแรงจังนี่เนี่ยกระแทกโหควรแรงดาวโหบวกเยอะอัลดิโน่ในโปเกมอนแม็กอ่ะหรือไวเนี่ยแหละมันจะให้ XP เยอะมากโอเคชั้นที่2หาอีกทีอีกปุ่มหนึ่งอุ๊ปส์เจอตัวอะไรเนี่ยนี่ไงโอ้ยช้าเป็นดันเจี้ยนผสมเลยเนี่ยคือแปลกดีเราไม่เคยเล่นแบบนี้เฮ้ยขึ้นได้แล้ว จะขึ้นไหมขึ้นดิ น่ารักว่ะชั้น2อ้าวเป็นดันเจี้ยนเงี้ยหุ้ยตายโฟกัสเอเนอร์จี้ติดคีเอ้าว้าวเหรอ
ยเดี๋ยวๆๆๆเดินช้าๆก่อนแต่ให้พี่มันเจนเร็วดีนะเฮ้ยใครมาสเปเชียลแบนไปวะโอเคให้พี่เต็มอ่ะเฮ้ยให้พี่เต็มเร็วมากเวอร์ชั่นก่อนนี่แม่งกว่าจะเจนได้โอ้ชิบหายละชี้ด้วยเอาเงินมานี่ยังไม่เจอฮะบนกลับที่เดิมแล้วเอาชีวิตโอ้ยบ้าเลยมีคีย์ที่เข้ากูใช่ไหมนี่แหละแอชวอลแลนด์หัวโดนกรอว่าเออยังไม่เจอวันเดอร์ไทยเลยโอ้ยนี่มันนี่เนี่ยโอ้โหบ้าเลยเวล9แล้วโอ้โหสแตทสแตทข้างหลังเวลไม่อัพเฮ้ยเจอสักทีนึงเถอะบันไดเนี่ยเออถ้าเราลงบันไดพวกสแตทอะไรเอานี่มันขึ้นนี่หว่าโทษสแตทก็หายไปด้วยเราออกมานี่ดันเจียนที่ดูงงแล้วเนี่ยเฮ้ยได้เชอร์รี่พอเธอการทำอะไรไม่ได้อือแอชวอลแลนด์ตกอ้าวสโนว์เวลอัพที่จริงเราเอามาตั้งตรงนี้ก็ได้เนี่ยเราแค่ก้มมองด้านล่างแค่นั้นโอเควอนแบทเทิลอ่ะนี่เอากดผิดสู้เลยเอ้ากดผิดไปไหนเนี่ยเอได้ escape offEscape off จะใช้เอาไว้กลับบ้านเลยเอาแล้วก็ใช้ต่อฉุกเฉินแหละโอเคขึ้นเอาขึ้นไปขึ้นชั้น4ไอ้บ้าอืม
ยิงสตริงช็อตแล้ววะโอ้ยเอาว้าวด้วยเหมือนมันว่าวบ่อยดีจังเนาะนี่ไงเอลิเซอร์ไม่มีเออแล้วที่นี่มันมีพื้นสายไอ้พื้นระยิบระยับด้วยอาจจะเจอของดีไม่ก็เจอมอนซุ่มไม่เจอเอาเกียดเวลาเจอมันอยู่ไอ้ตรงอย่างเงี้ยชั้นบนอย่าง Advice Bulletin เราใกล้ถึงโกแล้วระวังตัวด้วยล่ะมี Deposit Box อยู่ตรงนี้อ๋อถ้าเราเจอกล่องอย่างนี้ก็แสดงว่าใกล้หัวหน้าเดี๋ยวโอเคถ้าเรามีอะไรมากเกินไปก็เอามาใส่ในนี้ได้ซึ่งมันเล็กไปหน่อยแต่ก็ช่างมันเอาเงินฝากไว้ก่อน deposit เอาไปสัก250โอ้ผิดเอาออกมา1บาทเพื่ออะไรเนี่ย item deposit select allมัลติซีเล็กกด R แค่นี้ละโอเคพร้อมไปเอ้ยเดี๋ยวลืมเซฟเนี่ยเซฟก่อนเผื่อเจออะไรแล้วเราตายโอเคไปจับสแครกกี้กันลุยได้น้ำนี่หว่าไม่มีเลย70เอ๊ะอะไรอ่ะบลาสเซตทำดาเมจไปทางด้านหน้าโยนไปด้วยมันก็จะระเบิดแล้วก็ทำดาเมจโอ้โหไอ้เหี้ยอาวุธร้ายแรง
ช็อตอีกเอาให้ตายก่อนหนึ่งตัวเออว้าวทั้งคู่สดสดโอเคมาชั้นต่อไปน่าถึงชั้นบนสุดแล้วเฮ้ยบอสรู้สึกว่าทางด้านหน้ามันจะสว่างขึ้นไหมไปกันเถอะโอ้สว่างเอ๊ะสแครคี้เฮ้ยนั่นไงเจอโจรแล้วสแครคี้จับได้แล้วจับมันกันเฮ้ยมีใครกำลังตามมาเฮ้ยใครตามมาเฮ้ยดันมีอะไรแล้วนั่นจะได้ก็ได้ย้ายก็ซิฟบอกได้เกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยนี่เกิดเดิมมานี่ได้ไงโทษทีเดียวหรอนานเลยนะอะมาทำธุรกิจกันเฮ้ออย่าเป็นอย่างนั้นดิฉันต้องระวังตัวเพื่อไม่ให้มีใครตามมานะต้องใช้เวลาตั้งนานเพื่อทำอีกกลโง่เนี่ยเฮ้อไม่เคยยังไม่ลืมเทคนิคเก่าสินะขโมยเก่งดีนี่เออแล้วไหนอะตังเอามาให้แล้วอีละโม่จริงๆเลยเออใครบอกละโม่วะไอ้ฟูเจมพวกนั้นขายได้ดีแน่ถ้าไปทางทิศตะวันตกเทียบกับเงินที่จ่ายมาให้นี่ไม่มีค่าเลยเออจริงเออว่าฉันคงไปสโตนเคฟไปเอาได้แหละแต่มันในนั้นมันดูน่ากลัวนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้พวกนี้มันกำลังวางแผนชั่วใช่ป่ะให้สองวันนั้นไอ้เจ้าโง่สองตัวนั้นมาเสิร์ฟเพชรได้อีกจะให้มันเอามาให้อีกเหรอใช่พวกมันซื้อบื้อพอที่จะเชื่อว่าฉันจะสร้างเลยแค่นี้เราก็จะได้เงินมาตลอดชาติแล้วจริงดินายมันเลือดเย็นจริงๆเลยบ้านมันเป็นความฝันพวกเขาไม่เหรอที่ได้สร้างบ้านถ้าเขาจะเชื่อในเรื่องแบบนี้แล้วก็เอาเจมมาให้ตลอดล่ะโดยที่ไม่รู้ว่ามันคงไม่เป็นจริงก็จะร้องไห้มีจิตใจเขาไว้เนี่ยเออใช้ค่าร้องไห้ด้วยหรือไงเฮ้ยสแครกกี้ผู้ยิ่งใหญ่ที่วางแผนชั่วนี่หว่าเฮ้ยไอเด็กเลวเฮ้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วมึงไงก็เด้อแต่ความผิดเองแหละที่เชื่อแกตามมันหรอกนายหมายความว่านายมองเห็นสกิลมองเห็นความสามารถฉันสิล่าเหลือเชื่อเลยทุกพวกขี้แพ้แต่คิดว่าจะทำอะไรล่ะสู้เหรอฮะเตือนไว้ก่อนเลยคิดผิดนิดเดียวนี่ตายแน่การต่อสู้ของฉันนี่มาฉันผ่านมาหลายแล้วพวกนายเทียบไม่ได้หรอกกลับบ้านไปเถอะไปมาดิถ่าย
ต้องมาดูหน่อยดิจะเป็นยังไงไฟติ้งงั้นเราใช้ดาร์กไม่ได้อีกอย่างตอนนี้น้ำหนึ่งนะเราก็ใช้ไอเทมนี้ละบลาสซีดบลาสซีดไอ้เหี้ยเฟนแอทแทคด้วยว่ะโฟกัสเอเนอร์จี้เดี๋ยวเลือดใครกำลังต่ำบ้างเนี่ยเช็คก่อนให้สโนเวอร์ก่อนดูที่หลังนะโอ้เฮียเพิ่มเยอะมากโอเคดับแล้วหนึ่งช่วยละโอ้ยเฮียเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บแดกก่อนว้ายว้าวตายแล้วมึงอ่ะมันถึกจังวะไงล่ะจอยย้าวหนีเลยจะไม่แพ้หรอกจะไม่แพ้ไอ้พวกโง่ยังจะต่อรอบสองกูดูมาอีกรอบบอสหยุดเถอะหัวหน้าพวกเราขอล่ะขอเถอะหยุดทำเรื่องแบบนี้ทีจะสองตัวนี้ทำไมเฮ้อย่าบอกนะว่าอ๋อแสดงว่าสองอันนี้มึงขายกูใช่ไหมโหว่าแล้วไอ้พวกนี้แม่งแทงข้างหลังกูยี่คนหน้าพอเหอะนี่ให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ทำเรื่องแบบนี้เหอะไรพวกเราไม่อยากทำแบบนี้อีกแล้วพวกเราไม่อยากทำในเรื่องแย่ๆแบบนี้เราไม่อยากมองเรื่องแย่ๆของหัวหน้าตลอดแล้วหัวหน้าไม่เคยเป็นแบบนี้เลยหัวหน้าเป็นคนใจดีและชอบทำงานนายไม่ใช่หัวหน้าที่เรารู้จักอีกต่อไปแล้วอะไรพวกตัวนี้หัวหน้าคิดว่าจะต้านนั้นได้เราไม่อยากทำเรื่องแบบนี้อีกแล้วหัวหน้าขอเถอะขอให้พวกเราได้ทำงานแบบจริงใจด้วยเถอะทำไมหัวหน้าไม่ทำงานแบบสนุกสนุกกับพวกเราอีกอะทำงานเหมือนเดิมเหรอพวกนายน่าจะรู้ดีนี่มันไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกโอ้ยโอ้ยถึงเวลาเรียนรู้ได้แล้วพวกนายเราไม่สามารถหันกลับไปทำแบบเดิมได้หรอกโอ้ยโดนกระบองทุบหน้าเจ็บไหมนั่นไหวไหมสองตัวนี้สงสัยยังสงสัยต้องมีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกยาวเลยบอกมาเดี๋ยวนี้เลยเกิดอะไรขึ้นได้นายก็เห็นนี่หัวหน้าเราเคยเป็นช่างไม้ที่ดีนะจริงทุกคนชอบงานของเขาในสมัยก่อนพวกเราเห็นความสามารถเขาเราเลยตามมาทำงานกับเขาเป็นลูกน้องเขารู้สึกสนุกมากในสมัยก่อนแต่หลังจากที่หัวหน้าเราบาดเจ็บในวันหนึ่งหลังจากเขาบาดเจ็บที่ด้านหลังเขาไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ตามที่เขาต้องการ
ร่างกายเขาไม่ตอบสนองดังนั้นเขาเลยไม่สามารถสร้างได้เหมือนเดิมแล้วและเพราะอย่างนี้เขาเลยไม่ฝึกการฝึกฝีมือการสร้างเลยฝีมือเลยตกแต่ถึงอย่างนั้นถึงไม่มีสกิลของเขาแต่หัวหน้าเราก็ยังทำให้ดีที่สุดเหมือนเดิมเขายังมีศักดิ์ศรีอยู่แต่มันก็เกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นมีโปเกมอนมาบอกให้เราสร้างบ้านให้ซึ่งเอาง่ายๆงานมันหายากแล้วในตอนนั้นซึ่งพวกเราก็ดีใจ3คนเราพวกเราตั้งใจสร้างบ้านและใช้หยาดเหงื่อแรงงานทุกอย่างเพื่อสร้างของมันและโปเกมอนนั้นก็ทำลายงานของเราและเขาทำลายงานทำลายบ้านของเราต่อหน้าโหโหดร้ายตอนแรกพวกเรานึกว่าเขาฉีกเขาทำลายมันเพราะเนื่องจากงานของเรามันไม่ดีพอซึ่งถ้ามันเป็นจริงก็เราก็พอสร้างให้ใหม่ได้แต่มันไม่ใช่เหตุผลนะจากที่เริ่มต้นคือเขาแกล้งพวกเราเหรอขอให้พวกเราสร้างและเขาตั้งใจจะพังมันหลังจากนั้นวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อจะบ่นเรื่องงานที่เพื่อเป็นการที่เราจะไม่ต้องจ่ายโปเกมอนเรียกบ้านของหัวหน้าว่าเศษขยะรู้ไหมแล้วก็ทำลายมันจนมันไม่เหลือแม้แต่สิ่งใดเลยเหลือแต่ขยะหัวหน้าเราก็เลยไม่มีความเลยไม่มั่นใจที่จะสร้างเลยไม่มั่นใจในตัวเขาเองเขายอมแพ้กับความสิ้นหวังเขายอมให้ความสิ้นหวังครอบงำและหยุดทำงานเลยแล้วก็เขาก็เริ่มโกงโปเกมอนตัวอื่นเหมือนนายนี่แหละโถมันเป็นทำไมมันดาร์กจังวะแต่ไหนว่ามันแค่ทอยเอ๊ะมันแค่แกล้งไงนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับงานดีหรืองานแย่นี่แค่ทำไมเกอร์เดอร์ไม่ควรจะทิ้งความหวังอย่างนี้ไว้นะพวกเราก็พูดแล้วแต่หัวหน้าไม่ฟังเลยจนสุดท้ายเขาเป็นคนเดียวที่รู้สึกว่าสกิลเขาหายไปหมดเลยและบ้านหลังนั้นเขาพยายามตั้งนานและก็ถูกฉีกถูกพังต่อหน้าเขาฉันไม่คิดว่ามันแปลกหรอกที่เขาจะยอมแพ้แบบนี้แต่นั่นก็ไม่ใช่หมายความว่าเขาจะกลายเป็นโจรนะพวกเราไม่ต้องการให้หัวหน้าทำสิ่งที่เลวร้ายแบบนี้เพราะเราก็อยากจะเปลี่ยนเวลานี้แล้วก็พวกเราก็อยากจะพยายามจะอธิบายเกี่ยวกับสแครกกี้ด้วยแต่สุดท้ายแล้วหัวหน้าก็ไม่ฟังเราต้องการจะทำงานร่วมกันกับหัวหน้าอีกเราอยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอยากให้เขากลับเป็นหัวหน้าที่พวกเรารักและชื่นชอบมันดาร์กันเนี่ยรู้อะไรไหมรู้อะไรไหมบอสอันนี้กูเองแหละโอเคจบแค่นี้แล้วบ้านเราจะต้องถูกสร้างโดยเกอร์เดอร์ฮะหลังจากที่เขาโหดทำแบบนั้นเหรอทำไมเอาเถอะเราตัดสินใจแล้วเราไม่อยากให้คนอื่นสร้างหรอกเกอร์เดอร์ก็เป็นคนของพวกเราอยากให้เขาสร้างกับ2คนนายอีกครั้งหนึ่งบ้านที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของพวกนายที่ได้ใส่มันไว้เกอร์เดอร์น่าจะไปเข้าไปอีกนั้นไปขอเขาเถอะถึงเขาจะบอกไม่ก็ตามพวกเราก็จะขอไปเรื่อยๆจนเขาจะยอมเลยล่ะร้องไห้เลยอ่า
เฮ้ยทิ้งกูคนเดียวเดี๋ยวนี้ไปหาเกเรกันมั้ยเอามันเข้าตี้ได้ไหมมันน่าจะเป็นกองกำลังที่ดีนะในเรื่องมันดูดาร์กเลยวะเนี่ยโอ้โหทิมเบอร์2ตัวแล้วเราไปยังไงเนี่ยอ่ะนี่เก็บมาอีกแล้วโอเค2คนนี้น่าจะเป็นโปเกมอนชั่วคราวมันถึกจังลืมไปเราดูด้านล่างได้หนิว่ามีใครเลือดเท่าไหร่อะไรวะไม่ทันไรหรอเราต้องถอนแล้วล่ะเราต้องไปขอความช่วยเหลือจากเกอร์เดอร์โอเคไปเอ้ยเดี๋ยวลืมลืมอีกแล้วแป๊บนึงนะลืมเซฟก่อนเพื่อความปลอดภัยโอเคไปเอ้ายังมีต่ออีกเหรอ Petrify Off Petrify Off จะทำให้มอนสเตอร์ทุกตัวขยับไม่ได้แต่ถ้าเราไปแตะหรือไปใช้ของใส่มันก็จะขยับได้เหมือนเดิมโอ้ยอีเชตีนะฮะกลัวมากเฮ้ยใครให้ป้อนเงินเอาเงินมานี่เอ้าไม่ใช่ตัวนี้เอาบูเปอร์ตัวนี้แน่เลยแอชชัวร์แล้วเนี่ยถ้าทำไมเราต้องเป็นนายหน้ารับงานอยู่เนี่ยเอานี่เนี่ยเดี๋ยวเราได้บ้านในนี้ก็ถือเป็นการจบร้านสตรีมแล้วกันพอกันโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยนี่ของTotter of Confuse Enemy ทุกตัวซึ่งจะทำให้มันมีประโยชน์นะไอ้ของอันเนี้ยถ้าเกิดเจอรู้สึกในโปเกมอนส่วนใหญ่มันจะมีแค่ภาคเดียวบางที่มี Monster House คืออยู่ดีๆมอนสเตอร์โดดมาเต็มเลยเราใกล้ถึงจุดสูงสุดละโอ้นั่นหัวหน้าเราดิใช่นาย2คนควรรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเรากับบอสจะเข้าไปเดี๋ยวพยายามเชิญเชิญเขาให้มองพระจันทร์อันเด่นสง่าโอ้โหนั่นไงแผลที่หลังอยู่นิ่งสินะมันยังโอ้ไม่ดีนะเกิดเด้ออะไรอีกสองนี่เอวเราตามหานายอยู่ก็เด้อยังโกรธอยู่สินะตกลงไม่ใช่อย่างนั้นเราแค่อยากจะเอาอีกแล้วอ่ะถึงอยากจะสร้างบ้านเถอะแต่สร้างไม่ไหวแล้วแต่ไม่รู้ว่าทำไมแต่ถึงเรามียังมีแรงที่จะสู้อยู่มาอีกทีก็มาตอนนี้เรามียาพร้อมตอนนี้เป็นบล็อกอย่างนี้เราสามารถบอกให้มันห้ามมูฟให้มันมูฟมาเอง
แป๊บนึงนะตอนนี้เราบัฟด้วยโฟกัสเอเนอร์จีก่อนนั่นแหละเราต้องปล่อยให้มันมาโฟกัสเอเนอร์จีเสร็จก็สครัชเพอร์สูทไม่ได้เดี๋ยวเราห้ามท่าเพอร์สูทก่อนดีกว่าเทิร์นออฟก่อนชั่วคราวอุ้ยเจ็บเดี๋ยวลองใช้อชัวรันดีว่าไม่ถึงไหวได้โอ้ยเจ็บนี่เลือดเราอยู่รีบ7แล้วเนี่ยอชัวรันดีว่าโอเคเลือดเหลือครึ่งนึงแล้วเราว่าเราเติมเลือดให้สโนเวอร์ก่อนดีมั้ยโอ้ยเจ็บๆๆ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 ๆ
ราเบอร์รี่เรามีอันเดียวอ๋อมี3สโนอ่ะเอาไปแดกร้อยหนึ่งหลบได้อีกจบจะขอให้มาสร้างบ้านดีๆพอใจยังมันก็ไม่สำคัญอีกไม่ว่าจะโกรธไม่ว่าจะเกลียดสักเพียงใดบางสิ่งก็เปลี่ยนไม่ได้โลกที่พวกเราอยู่นี้มันเต็มไปด้วยใครหลอกหรือใครถูกหลอกแค่นั้นแหละคนที่ใจดีก็เป็นพวกโง่แหละในโลกใบนี้นั้นพวกนายก็จะเป็นคนถูกว่าเมื่อถูกหลอกนั่นแหละฉะนั้นนายก็โกรธเราไม่ได้หรอกมันเป็นหนทางที่โลกอันเน่าเสียนี่มันทำงานแหละถึงนายจะถูกต้องเกี่ยวกับโลกใบนี้แต่นั่นแหละเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้เราไม่อยากจะมาบ่นเรื่องนี้กันหรอกนะไม่มาทะเลาะเรื่องนี้กันหรอกเกิดเดอพวกเราอยากได้บ้านของนายอะไรนะแต่ฉันเกเรขนาดนี้พวกนายอยากได้ความช่วยเหลือฉันอีกพร้อมยังเราขอรอกันอยู่ได้แล้วก็สวัสดีน้องเอ๋ยเนี่ยรอตรงนี้เสร็จอยากได้บ้านของฉันอีกใช่พวกเราจะหาเงินกับหาอุปกรณ์มาให้ดังนั้นก็ช่วยสร้างทีเถอะโง่จริงๆเลยไม่รู้อีกหรอว่าฉันหลอกนายเนี่ยฉันไม่มีความหวังเหลืออีกแล้วไม่เหลือสำหรับโลกนี้แล้วไม่เหลือสำหรับงานของฉันแล้วมองดูแผลนี่สิขอบคุณแผลนี้ซะเพราะมันทำให้ร่างกายฉันไม่อยากทำอีกเลยเนี่ยฉันสร้างอะไรไม่ได้แล้วสร้างบ้านเหรอแต่ไม่สามารถสร้างไว้แต่ขยะได้เลยเนี่ยเข้าใจยังนายขอให้คนเก่าๆอย่างฉันสร้างของที่ทำอะไรไม่ได้ครับวันหน้าบอกลูกน้องมาแล้ว2วันนี้เขารู้แล้วแหละเราบอกเขาหมดแหละถึงรู้อย่างนี้แล้วแต่สโนเวอร์กับบอสก็อยากได้บ้านที่ทำด้วยตัวนายก็เดินนายบอกว่านายไม่สามารถสร้างอะไรได้นอกจากขยะใช่ไหมแต่แล้วทำไมล่ะนายก็แค่ต้องการทำงานเพื่อให้มันได้ดีขึ้นสิเราอยากได้บ้านของนายที่นายสร้างเกินไม่เอาของคนอื่นน่ะถ้านายใส่ใจลงไปในสิ่งก่อสร้างนั้นพวกเราก็ไม่ต้องการถึงกับขนาดบ้านแฟนซีก็ได้เราไม่ต้องการอยู่กับความสมบูรณ์แบบหรอกเราต้องการบ้านที่
สร้างโดยคนที่เราต้องการบ้านที่สร้างโดยคนที่ใส่ใจมันลงไปและอีกอย่างนึงทีมเบอร์2คนนี้ก็อยากจะตามนายไปยันสุดขอบโลกด้วยโคตรเวอร์ถึงนายจะออกจากเส้นทางไปมากขนาดไหนถึงนายจะรุนแรงกับพวกมันขนาดไหนแต่พวกเขายังเชื่อว่านายยังทำงานกันอย่างมีความสุขได้ร่วมกันนายยังมีขับพวกนี้อยู่นะเกิดเดอนายลองคิดดูสิพวกเขานี่พยายามช่วยเหลือนายนะแต่แล้วนายล่ะทำอะไรอยู่หัวหน้ากลับไปทำงานกันเถอะอยากทำงานแล้วได้โปรดหัวหน้ากลับไปทำงานเหมือนเดิมกันเถอะสร้างบ้านเราทีเฮ้ยกูจะได้จบคลิปสักทีเอได้สร้างบ้านแล้วขอร้องไห้ก่อนซึ้งและก็เกิดเดินสัญญาว่าจะสร้างบ้านที่พาราไดซ์ของเราและเมื่อเรากลับจากเฮซี่พาสเกิดเดินและทิมเบอร์ก็เริ่มสร้างบ้านเลยทันทีและพวกเราสองคนก็โดยรวมถึงแคร็กซายด้วยพวกเราช่วยเหลือพวกเขาอย่างเต็มที่ในการสร้างบ้านใหม่และหลังจากนั้นหลายวันผ่านไปเย้ได้บ้านแล้วเฮ้ยสวยอ่ะน่าเป็นบ้านที่น่าสนใจเลยทีเดียวขอโทษที่มันแย่ไปหน่อยแต่นี่ก็ดีที่สุดเท่าที่เราทำแล้วล่ะแต่มันก็ดูดีนะเป็นบ้านที่ดีเลยถึงมันจะดูไม่สวยก็เถอะแต่พวกเราก็ทำงานอย่างมีความสุขนะแชบีเหมือนเป็นความรู้สึกแปลกๆแต่พวกเรายินดีที่ได้ทำงานแบบนี้ในด้านแปลกๆถึงเอาเหอะมันก็ไม่เป็นไรหรอกมันออกมายังไงเราก็ชอบอยู่ดีแหละเกิดเดอร์ทิมเบอร์และแควกไซขอบคุณทุกคนที่มาช่วยทุกคนได้ใส่ใจลงไปนั่นแหละนั่นแหละประเด็นเย้ได้บ้านแล้วโอเคจบโอเคงั้นเราขอเซฟแล้วรีเทิร์นทูเมนูแล้วกันงั้นก็ขอจบการไลฟ์สตรีมเพียงเท่านี้โดนลากไปเล่นดอทแล้ว งั้นก็ลาก่อนครับทุกคนปิดกดปิดสตรีมไงวะเนี่ยโอเค